ขยับกลับมาบ้านเราประเทศไทยวันนี้คือ7พรุ่งนี้คือ8พรุ่งนี้คือลอยกระทงแต่ว่าหลายจังหวัดในบางจังหวัดเนี่ยเขาเริ่มจัดเทศกาลจัดรอแล้วจัดรอไว้เรียบร้อยแล้วอย่างที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่คือถ้าเป็นจังหวัดอื่นเนี่ยเขาลอยกระทงทางน้ำเข้าใจได้แต่เชียงใหม่เนี่ยเขาลอย2มิติคือลอยที่น้ำด้วยลอยบนฟ้าด้วยนะฮะแล้วเป็นไงอ่ะลอยบนฟ้าคือยี่เปงใช่ไหมโคมลอยสวยมากอันนี้ภาพเก่ายังไม่ลอยพรุ่งนี้ไงให้ดูก่อนคิดถึงบรรยากาศอย่างนี้เนาะประเพณีระดับโลกแล้วไม่จัดเพราะว่าเราติดโควิดสถานการณ์โควิดเช่นเดียวกับหลายๆประเทศทั่วโลกอ่ะมานาน2ปีปีนี้จะกลับมาจัดอย่างยิ่งใหญ่ฮะแต่ในเมื่อจัดอย่างยิ่งใหญ่ยี่เปงหรือโคมลอยเนี่ยเขาจะลอยขึ้นเฟรมฟ้าดังนั้นเครื่องบินต้องหลบทางให้เขาหลบทางให้ยี่เปงหลบกี่เที่ยวหลบกี่ไฟลท์53ไฟลท์ต้องหลบทางให้กับยี่เปงฮะท่าอากาศยานเชียงใหม่ไอ้เฉพาะท่าอากาศยานเชียงใหม่นะยกเลิกเลยนะไม่ต้องบินเลยอ่ะ53ไฟลท์เปลี่ยนเวลาบินเคยจะบิน 3:00 น 4:00 น 5:00 น เที่ยงคืนมาบิน5โมง มารีบบินก่อนจะทุ่มหนึ่งรีบบินมีการเปลี่ยนไฟล์เนี่ย24ไฟล์ด้วยกันนะครับภารกิจนี้จะบังคับ8ถึง9พฤศจิกายนนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการลอยโคมลอยปล่อยโคมลอยของจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ไฟล์ไหนที่บินกลางคืนเนี่ยงดเลยแล้วเปลี่ยนไฟล์บินไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่โดยปกติแล้วโดยจริงก็จะมีการห้ามปล่อยโคมลอยใกล้ๆกับสนามบินห้ามขนาดไหน5กิโลอ่ะนับไปเลยด้านข้างเนี่ย5กิโลด้านขึ้นด้านลงอีก10กว่า18กิโลห้ามเด็ดขาดนะครับขณะเดียวกันแต่ยังอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่สมศักดิ์ศรีหมู่เฮาเจ้าเจียงใหม่ทำไมล่ะลอยยี่เปงเนี่ยเวลาลอยยี่เปงท่าเต้นมียังลอยกระทงอ่ะท่าเต้นมีแล้วทรงผมมียังท่าเต้นมีด้วยเหรอไม่ใช่สงกรานต์นะฉันเต้นทุกงานอยู่แล้วนะแล้วจะไปจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยจะเที่ยวเชียงใหม่จะตัดผมทรงอะไรดีอย่าบอกนะว่าทรงยี่เป่งตัดไปเรียบร้อยเลยยังไงอ่ะแล้วเขาใช้อะไรไอ้เขาเรียกว่าแกะแกะลายผมปัตเตอร์เลียนเหรอปัตเตอร์เลียนแกะผมคือเดิมเราจะเห็นเราเป็นเส้นเป็นสายฟ้าฟาดอะไรเข้าใจได้รอบนี้แกะเป็นตัวโคมลอยเลยโคมลอยเลยอ่ะสวยมากแล้วแกะยังไม่พอยังเอาไฟอัดเข้าไปข้างในอีก2ดวงด้วยเดี๋ยวอะไรฮะเอาไฟไหม้เข้าไปในไม่ใช่ถึงกับไฟไหม้เอาย้อมสีผมให้มันเป็นดูเหลืองๆไฟๆหน่อยโอ้ยสวยสวยมากเลยเห็นป่ะเนี่ยเจ๋งอ่ะซ้ายคือพระจันทร์พระจันทร์เป็นดวงและขวาที่มีไอ้สามเหลี่ยมเป็นไฟๆเนี่ยจุดไฟในโคมแล้วต้องแบบเป็นไฟระเรื่อระเรื่อสวยมากสวยมากแฉกด้านซ้ายสุดนั่นคือดอกไม้ไฟเหรอใช่ซ้ายสุดเลยที่เป็นลายๆเนี่ยดอกไม้ไฟตรงกลางกลมๆคือพระจันทร์เต็มดวงวันเพ็ญเดือน12น้ำนองเต็มตะลิ่ง10อะไรนะ15ข้ามเดือน11เอ้ยไม่ใช่วันเพ็ญเดือน12ถูกแล้วอันแรกก็ถูกแล้วอันหลังก็ผิดคุณจะขึ้นบั้งไฟเหรอเนี่ยจะกลับไปบั้งไฟพญานาคแล้วก็ผ่านไปแล้วเฮ้ยพี่ไม่ยิ้มเลยอ่ะผมเห็นหน้าพี่จากสะท้อนกระจกอ่ะไม่ได้ยิ้มเดี๋ยวลายข้างหลังมันย่นบ้างไม่ได้ยิ้มไม่ได้ไอ้ที่ย่นเนี่ยจะไม่ใช่ลายข้างหลังจะเป็นแก้มพี่อ่ะบรรยากาศเป็นแบบนี้เมื่อคู่นี้นี่คือช่างบุ๋มฮะซ้ายมือคือช่างบุ๋มนพพรเป็นเจ้าของบอกพี่ทำไมต้องตัดแบบเนี้ยเป็นการสร้างวัฒนธรรมสวยงามให้บุ๋มบนผมคือโดยปกติแล้วตัดทรงอะไรตัดรองทรงสูงตัดกรงตัดเกรียนธรรมดาไปพี่เขาก็เลยตัดเป็นทรงยี่เปงให้เลยเดี๋ยวฟังจากช่างบุ๋มฮะโคมล้านนาครับตัวนี้เป็นโคมล้านนาครับแล้วก็บ้านถ้าเชียงใหม่แล้วเราก็จะจุดผางประทีปอยู่ได้ในโคมครับมันก็จะมีแสงไฟออกมาช่วงนี้ก็จะประดับประดาด้วยโคมมันทั้งนั้นแหละครับในเชียงใหม่แหมตัดผมยังต้องอิงวัฒนธรรมเลยนะสุดจริงๆครับ